สนับสนุนโดยไฮลักวีโก้แชมป์เกาะถนนหนึบชุดเครื่องเสียงไพโอเนียมิกซ์แท็กฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ลามิน่าเย้กลับมาวันต่อในเบรกที่2กับมอเตอร์มาเนียนะครับอย่างที่เราได้สัญญากันเอาไว้ว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีกรกับช่องมอเตอร์มาเนียกับช่องแมนทีวีของเราในรายการมอเตอร์มาเนียใช่แล้วอีกอย่างนึงอยากจะขอบอกหน่อยว่าหลายๆคนเนี่ยสงสัยมากบอกเฮ้ยมอเตอร์มาเนียของเราทำไมย้ายเวลาหายไปไหนหรือว่าบางคนไม่ได้ดูทุกวันเปิดแม็กก็ไม่เจอนิดนึงบนนั้นบอกเราต้องย้ำกันเลยช่วงนี้ว่าตอนนี้นะคะมอเตอร์มาเนียของเราเนี่ยได้เปลี่ยนเวลาจากช่วง 6:30 นะคะมาเป็น 1:30 ของจันทร์ถึงศุกร์เหมือนเดิมนะคะ 20:30 ถึง 3:00 นี่ถูกต้องชั่วโมงครึ่งเต็มๆเลยจำให้ดีอย่าเผลอเปิดไปตอน 6:30 นะไม่เจอเรานะจ้ะต้องเป็น 20:30 เท่านั้น 20:30 นะครับจ้ะยังไงก็ถ้าสมมติว่าติดตาม Facebook ของพี่ทอมหรือว่าติดตามใช่ของโบนัสเรียกว่าอะไรนะInstagram Instagram ได้ไงก็จะรู้ความเป็นไปของช่องเราถูกต้องนะครับก็ฝากไว้ด้วยกันละกันไปพบกับหนุ่มคนนี้เลยดีกว่าตอนนี้เขามารออยู่แล้วนะฮะกับอีกหนึ่งพิธีกรของเรากับพี่แอมสุธีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทอมฮะสวัสดีครับสวัสดีฮะโอ้โหพี่ทอมครับผมพี่ทอมดูแย่ไปเลยหน้าแย่ไปเลยยิ่งวันนี้แต่งตัวเหมือนแบบคนใช้อยู่แล้วอยู่ข้างพี่แอมนี่แบบพี่ทอมก็เพิ่งไปออกทะเลมาใช่ครับปกติมันก็หน้าแต่งอย่างนี้แหละค่ะถูกครับผมไม่แก้ตัวครับไม่แต่ผมต้องบอกก่อนว่านี่คือเป็นรุ่นพี่ผมเลยฮะพี่แอมเนี่ยเป็นรุ่นพี่ที่มหาลัยเดียวกันมอสมอสวะประสานของพี่แอมดีกว่าพี่แอมเป็นรหัสเดียวกับผมเนาะเป็นพี่เทคปะเป็นปู่เทคพี่เป็นโอ้โหนานกว่าเราหลายรุ่นนานทำไมหน้าตาแบบดูเด็กกว่าพี่ทอมอีกอะอะไรนะจ้าแม่หน้าอ่อนแม่หน้าเยาว์วัยเดี๋ยวนะเพราะว่าถูกกินไอคอนล่าผมบอกว่ารองเท้าหายก็หายใช่ค่ะเป็น 3,000 นะโอเคค่ะพี่แอมหน้าเด็กกว่าผมอีกอะโอเคอะไรวะคนเราแบ่งชนชั้นวรรณะกันอย่างนี้เลยเหรอจะได้อยู่กับสาวๆครับผมเดี๋ยวก่อนวันนี้ผมต้องบอกว่าพอเรามายืนกัน3คนเนี่ยเราเหมือนกับว่านี่คือพิธีกรทั้งหมดเลยนะของมอเตอร์มาเนียของเราคือเนี่ยแหละทั้งช่องเรามีอยู่แค่นี้ละไม่ใช่รวมญาติไงรวมญาตินะฮะอีกหน่อยก็แอมมีรถอะไรเอามาอีกคือว่าวันจันทร์อังคารจะเจอผมครับผมวันพุธเจอพี่แอมครับผมใส่บิ๊กไบค์นะแล้วก็พฤหัสสุขก็จะเป็นโบนัสอังคารด้วยสิอังคารด้วยอังคารพฤหัสสุขก็เป็นหนูโบนัสนี่เหมาแทบจะหมดแล้วใช่ไหมเพราะเดี๋ยวคืนนี้รายการโสดสายก็เป็นหนูต่อหนูอีกเหรอมีเงินอีกไหมก็มีวันพฤหัสไมเกิลก็เป็นหนูต่อเอาช่องไปเลยไหมเรียกว่าย้ายบ้านมานอนที่สตูดิโอดีกว่าหนูว่าจะอยู่ขึ้นไปอยู่ชั้นบนนี่คือหนูเอากระเป๋าไปแล้วเออนะให้เขาแต่คนเดียวขอบคุณค่ะมาถึงเรื่องราวของพี่แอมกันมากดีกว่านะฮะคือต้องบอกว่ายังไงฮะผมเนี่ยเจอพี่แอมบ่อยครับผมในช่วงก่อนหน้านี้ตอนช่วงเรียนเนี่ยก็จะรู้ว่าพี่แอมเป็นคนชอบแต่งรถที่บอกกันไปครับผมนะครับพอตอนหลังมาเนี่ยอาจจะห่างหายกันไปเพราะพี่แอมก็ไปทำธุรกิจกับพี่แอมเนาะครับผมแต่ว่าชอบรถถึงขั้นว่ามีร้านขายอุปกรณ์พวกรถอะไรมอเตอร์ไซค์ใช่ครับเป็นมอเตอร์ไซค์ใช่แต่ส่วนใหญ่พอช่วงหลังเนี่ยเราจะได้ยินเกี่ยวกับบิ๊กไบค์ซะเยอะแต่พอเรื่องของรถเองเนี่ยเราก็เอ๊ะสรุปพี่แอมยังแต่งรถอยู่หรือเปล่าอ่ะซูซูกิสวิฟต์เห็นแล้วเพราะว่าเคยไปร่วมรายการของคนรักรถกับเราแต่ว่ารถอื่นๆล่ะพอมาวันนี้ปุ๊บผมเห็นเจ้า Fortuner คันนี้ผมเลยนึกไม่ได้ว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้พี่แอมก็เคยใช้ Fortuner อยู่ใช่ไหมเคยใช้อยู่ครับแล้วก็แต่งด้วยตอนนู้นก็คือคันนี้แหละที่ใช้อยู่ก็คันเดียวกันใช่ครับจะว่าไปแล้วเนี่ยคนชอบแต่งรถเนี่ยมันมีรถอะไรที่ใช้อยู่จริงๆเคยบอกว่าเอ้ยฉันเลิกแล้วไม่แต่งดีกว่ามันเปลืองเงินนะฮะแล้วก็รู้สึกว่ามันบางทีเนี่ยมันแต่งไปพอขายต่อมันก็ราคาตกนะฮะพอเขาจริงๆแล้วคนแต่งรถยังไงมันก็อยู่ในสายเลือดมันก็เลิกไม่ได้มันอดใจไม่ได้เหมือนผู้หญิงชอบแต่งตัวชอบซื้อกระเป๋าแว่นตามันเห็นแล้วมันก็จะแบบคันไปคันมาไม่ชอบแต่งตัวนะตอนนี้จริงในยังขาบานเลยพี่ไอ้เขาเรียกว่าอยู่ไว้เขาเรียกว่าอยู่ไว้นึกว่าเล่นเวฟขอบขาดด้วยเป็นกางเกงในมือสองด้วยไหนๆจะเล่นเลยก็ไม่สุดขึ้นลาด้วยไหมขึ้นลาตรงขอบขอบคุณท่านพี่ผมมากครับครับผมผมชอบท่านเหล่านี้แหละจัดกันไปสองคนแล้วกันโดนลุงครับก็คือต้องบอกว่ายังไงความเป็นผู้ที่ชื่นชอบการแต่งรถนี่การแต่งรถมันก็ยังอยู่ในสายเลือดเนาะก็ยังอยู่ในสายเลือดจักรยานยังแต่งเลยฮะโอ้จริงๆทุกอย่างมันเด็กๆหนูรถบังคับวิทยุยังแต่งเลยอะไรอย่างเงี้ยเออไอ้สีๆที่มาใส่ตามซี่จักรยานอ่ะครับเคยใส่กันเคยไอ้ที่ลูกปัดป่ะเออแล้วเวลาหมุนปุ๊บมันก็จะกึ๊กพี่ว่ามันเป็นเด็กๆตอนเด็กๆใช่มั้ยมันก็แต่งมาล่ะมันก็แนวน่ารักไงแนวสีสันมีมอเตอร์ไซค์หนูก็แต่
แต่งหนูมี C70 C70 คลาสสิกเลยนะก็ยังถือว่าเขาเคยขี่ตอนสมัยอยู่ที่ไหนนะตอนนั้นที่อยู่ธรรมศาสตร์แต่ยกเว้นอย่างเดียวไม่ได้แต่งงานเออยังแล้วคิดว่าไม่น่าจะได้แต่งนะล่าสุดไปเจอค่ะอะไรมีแฟนยังไม่มีโสดเหรออย่าให้เหล่านะเดี๋ยวแหลมนะเป็นเรื่องเรามาคุยเรื่องรถพี่แอมค่ะมาเรื่องรถอ่ะมาดูกันดีกว่าว่าคันนี้ของพี่แอมทำอะไรไปบ้างโอเคครับผมเดี๋ยวเชิญด้านหน้าเลยดีกว่านะพี่แอมเนาะได้ครับเอาเราเริ่มจากเจ้าเราเริ่มจากเจ้า Fortuner คันนี้ก่อนดีกว่ามันเป็นรุ่นไหนอย่างไรเพราะแน่นอนหน้าตามันคงไม่ใช่รุ่นตัวแรกแน่นอนเพราะว่าตามันเปลี่ยนไปแล้วแต่จริงๆมันคือตัวแรกเลยจริงเหรอคือตัวแรกเลยนะครับมันปีรุ่นแรกที่ Fortuner ผลิตเลยเดี๋ยวก่อนดีกว่านะผมขอย้อนเหรอย้อนความคิดผมนิดนึงคือผมมาจำได้อยู่เหมือนกันว่าพี่แอมเนี่ยซื้อ Fortuner มันตั้งแต่แรกๆที่ออกใช่ฮะใช่มั้ยใช่ครับแล้วพอผมมาเจอวันนี้บอกเฮ้ยทำไมหน้ามันเป็นตัวเนี้ยมันไม่ใช่ตัวแรกนี่มันแต่พี่แอมบอกว่ามันคือตัวแรกคือตัวแรกเลยนะฮะแต่ว่าพี่แอมเปลี่ยนไอ้ที่เห็นที่เปลี่ยนไปก็คือไฟหน้ากับกระจังหน้าเท่านั้นเองมันก็เปลี่ยนโฉมแล้วแต่ว่าข้างในยังเป็นตัวเดิมแต่ว่าเราก็มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเพราะว่า Fortuner ตั้งแต่ปี2005ที่ออกผลิตมาจนถึงณปัจจุบันนี้ที่มีการปรับเปลี่ยนโฉมมันก็เปลี่ยนนู่นนี่นิดนี่หน่อยอะไรเงี้ยไม่ได้ไฟท้ายไม่ได้เป็นแบบว่าไม่ได้เปลี่ยนทั้งหมดเลยมันไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่าก็กำลังรุ้นอยู่ว่าเมื่อไหร่จะออกก็จะได้ซื้อเหมือนกันเพราะว่าติดใจใช้มานานแล้วมันก็ถือว่าเป็นรถที่สมรรถนะรวมถึงการดูแลรักษามันดีมากเสน่ห์เสน่ห์มันคืออะไรสำหรับ Fortuner คันนี้ตอนแรกที่จะซื้อรถเนี่ยก็เลือกดูผมเป็นคนเลือกรถให้มันเหมาะกับการใช้งานของเราถ้าว่าเป็นรถเก๋งเป็น Honda Accord เป็นอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะมันก็ขับสบายนุ่มนวลนะครับเดินทางในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดมันก็สบายอยู่แล้วห้องโดยสารอะไรมันกว้างขวางไม่ว่าจะเป็น Camry อะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยมันต้องลุยๆหน่อยออกไปถ่ายรายการบางทีอาทิตย์หนึ่งเนี่ยจะต้องออกต่างจังหวัด 2-3 ครั้งเข้าไร่เข้าสวนบ้างนะครับมันก็ไม่มีรถอะไรที่ตอบโจทย์ตอนช่วงนั้นได้ดีที่สุดเท่ากับ Toyota Fortuner ตอนนั้นมีช้อยให้เลือกมีแค่ Toyota Wish กับ Fortuner CRV ตอนนั้นมันก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ยังก้ำกึ่งมันยังไม่ได้ถึงใช่มันยังก้ำกึ่งอยู่นะฮะก็เลยมาตอบโจทย์ก็คือคันนี้แหละเหมาะกับการทำงานของเรามากที่สุดนะครับแล้วก็ในเรื่องการดูแลอะไรบำรุงรักษามันก็ไม่แพงเนาะต้องบอกว่ารถโตโยต้ามันเป็นรถแห่งคนไทยอ่ะไปที่ไหนก็ทำได้เป็นรถแห่งชาติอ่ะจะขับไปเที่ยวต่างจังหวัดเสียบนไหนเนี่ยมันก็อะไรซ่อมได้หมดซ่อมได้หมดอยู่บนดอยยังซ่อมได้เลยไม่อะไรเลยขับขึ้นเหนือลงใต้มันไม่มีปัญหาดูแลได้หมดคือผมอยากถามต่อเลยพี่แอมเปลี่ยนไฟหน้าอย่างเงี้ยนี่คือส่วนตัวด้วยนะคือผมก็ใช้ Fortuner เหมือนกันเป็นตัวแรกเหมือนกันครับผมมิติรถมันได้เหรอพี่มันใส่ได้เลยเหรอไม่ต้องมีการแก้ฮะตัวนี้ฝากระโปรงก็เดิมก็คือใส่ได้เลยเปลี่ยนแค่กระจังหน้านะฮะให้มันเป็นรู้สึกว่าปี2009 2010มันไม่แน่ใจก่อนไมเนอร์นะก็คือใช้ไฟใส่ไปได้เลยฮะเป็นชนเดิมได้ทุกอย่างแล้วก็ตัวนี้ไอตัวเดี๋ยวไปทำบ้างดีกว่าอันนี้ก็ใส่เพิ่มเหรอคะตัวจมูกตัวนี้มันก็ให้มันดูโด่งขึ้นหน่อยนี่มันจะมีของแต่งขาอยู่แล้วครับผมครับผมเออเนาะสกู๊ปดักลมตอนแรกมันเล็กๆไงครับผมคือใครที่สนใจก็ลองไปดูได้นะเพราะจริงอย่างที่พี่แอมบอกก็ถูกเพราะอย่างเจ้าตัว Fortuner เนี่ยที่ออกมาช่วงหลังๆเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนตรงนี้นุดไอ้ตรงนี้นิดหน่อยตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยดังนั้นการที่เรามีตัวแรกอยู่แล้วแล้วมันยังใช้ได้ดีเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นการแต่งแล้วก็เพิ่มความสวยงามให้กับมันโดยไม่ต้องไปเสียตังค์ใหม่ไม่ต้องไปเสียอะไรมากเพราะมันดีอยู่แล้วด้วยครับนะครับครับผมไฟเมอร์ยังไงเครื่องก็เหมือนกันเครื่องยนต์ยังคล้ายยังเหมือนเดิมอยู่ยังตัวนี้เป็นเครื่อง 3,000 เทอร์โบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่เครื่องยนต์ที่ทำไปมันก็ไม่มีอะไรมากตัวนี้ใส่แค่พวกยกหูฉีดด้านล่างเป็นกล่องสเต็ปของดีเซลใช่ครับเป็นดีเซลเป็นกล่องของ Power Lab นะครับแล้วก็ชุดถ้อยเสียผมก็ใส่เป็นของ RV ที่เป็นทั้งเส้นไปแค่นั้นเองแต่ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้เป็นตัวท็อปมันจะมีหลักหลังคาซึ่งสมัยนั้นถ้าหาว่าเป็นเกียร์แมนนวลเนี่ยจะไม่มีหลักหลังคามาให้นะครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเนี่ยตัวนี้เป็นไฟ Daylight ครับก็อันนี้ติดเองตัวนี้เป็นของของเพียครับของญี่ปุ่นยี่ห้อPIAA ใช่ส่วนใหญ่พวกออฟโรดจะชอบยี่ห้อนี้ใช่ครับนะครับมันก็สว่างก็โอเคใช้งานดีนะนะครับผมขยับต่อมาเรามาดูตรงส่วนของล้อมาดีกว่าเมื่อกี้เห็นพี่แอมบอกว่าแต่งไปแค่นี้จริงมันไม่แค่นี้นะผมแอบมองไปนะคุณคืออะไรคือแอบมองไปเนี่ยปุ๊บ
พี่แอนบอกว่าเครื่องทำนิดหน่อยด้านล่างยกหัวฉีดนี่คือสเต็ปของความเป็นดีเซลส่วนใหญ่ก็จะมาในสไตล์นี้อยู่แล้วคือใส่กล่องด้านล่างยกหัวฉีดแรงม้าก็เพิ่มขึ้นไปเยอะเลยนะคือให้มันขับสนุกขึ้นคือตอนนี้ฮิตมากใส่ติดกล่องด้านล่างมากใช่นะฮะแล้วก็ผมแอบดูครับเขามีการเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนล้อที่สำคัญมองไปลึกๆเขาเปลี่ยนโชคด้วยนะฮะครับผมอ้าวเป็นของอะไรไงพี่แอมอธิบายเลยช่วงล่างของพี่แอมจะเน้นมากเพราะว่ารถสไตล์นี้มันจะต้องขับสนุกนะครับเพราะว่าเราจะไปหยอดแบบรถโหลดอะไรมันไม่ได้แล้วเวลาเราลุยเราขับออกต่างจังหวัดในถนนเมืองไทยก็รู้อยู่บางทีหลุมเหลิมมันเยอะมากครั้งนี้ไม่ต้องห่วงผมลุยอย่างเดียวคือไม่ต้องเบาเลยในความปลอดภัยด้วยใช่ฮะอยู่ก็คือช่วงล่างนี่ผมสปริงก่อนนะฮะถ้าเล่นออฟโรดจะรู้สปริงสีเหลืองคู่หน้าเนี่ยจะเป็นของคิงของคิงสปริงคิงของออสเตรเลียมั้งฮะแล้วก็ข้างหลังสปริงเป็นโอแมนอีมูนะฮะแต่ว่าชุดโชคเนี่ยมารวมกับโชคเป็นสตัดปรับเกียร์ได้สูงต่ำได้นี่นะครับครับเป็นของย่อฮอตบิดครับฮอตบิดนะฮะซึ่งมันก็จะมีซับแท้งด้วยใช่ไหมพี่มันจะเป็นซับแท้งสามารถเติมลมปรับนุ่มแข็งได้ผมซับแท้งผมย้ายไปติดไว้ข้างใต้ผมก็สวยดีเนาะมาติดตรงนี้เนาะแล้วก็จริงๆมันจะมีบันไดขั้นแต่ผมไม่ชอบอยากให้มันโล่งๆก็เลยไอ้นี่แหละผมชอบมากพี่แอมคือผมพอเห็นรถพี่แอมปุ๊บผมรู้สึกเลยกลับไปผมเอาบันไดข้างออกแน่ๆแต่ประเด็นคือคุณแม่ผมขึ้นไม่ได้แต่ผู้ใหญ่ขึ้นไม่ต้องผู้ใหญ่แล้วหนูว่าอย่างหนูเนี่ยหนูก็เมื่อยแล้วเวลาจะขึ้นไม่แต่ว่าประเด็นของผมจะบอกว่าสไตล์นี้ตอนนี้กำลังมาแรงนะเหมือนล่าสุดไม่มีบันไดอย่างเงี้ยใช่เหมือนล่าสุดใครที่ติดตามชมมอเตอร์มาเนียเมื่อตอนเทปแรกๆของ Toyota ที่เรานำเจ้า Vigo มาจะมีน้องคนนึงชื่อน้องขุนซึ่งขับ Toyota Vigo เนาะแล้วก็แต่งในสไตล์แบบอเมริกันเขาก็เอาบันไดออกใช่มันก็จะดูแบบอเมริกันแบบดูใหญ่ดูแบบว่ามันรถเนี่ยมันสูงอยู่แล้วนะครับพอเอาบันไดข้างออกมันก็จะดูเพียวขึ้นแล้วมันจะดูเหมือนสูงขึ้นนะครับแต่ว่าข้อเสียเลยเนี่ยก็อย่างที่บอกคุณพ่อคุณแม่ยิ่งคนแก่เนี่ยขึ้นลำบากถามว่าไม่ต้องคุณพ่อคุณแม่เราวันนี้หนูใส่กระโปรงสั้นขนาดนี้โอ้โหพี่ต้องแบบดันขึ้นไหมไม่แต่ว่าถ้าเกิดโบนัสขึ้นถ้าเกิดผู้หญิงขึ้นในสไตล์นี้พี่มีได้ผมว่าเป็นความโชคดีของพวกเรานะฮะครับผมเราก็จะได้เห็นอมตะมาของเขาได้อย่างสบายใจโชคดีว่าหนูเฉาะแล้วอะไรนะฮะคือโชคดีว่าหนูเฉาะแล้วแต่โบนัสสูงยิ่งขึ้นง่ายไงขึ้นง่ายแต่ถ้าเป็นสาวๆตัวเตี้ยนี่ขึ้นลำบากถ้าจะตะกายกันอย่างนี้เลยถูกต้องนะฮะเออนะก็คือเรียกว่านี่เป็นสไตล์การแต่งคือเอาออกไปเลยใช่นะครับผมว่าสวยดีผมชอบนี่เป็นการส่วนตัวเลยแล้วก็มือจับเปลี่ยนเป็นสีดำท่านเองฮะสีดำปกติจะเป็นสีเงินเป็นสีโครเมียมนี่นะฮะโอเคเอาออกไฟท่านเห็นไหมก็ดูซิ่งมากขึ้นครับเนาะไฟท้ายล้อกับยางมาดูล้อหน่อยล้อมันสวยแม็กสวยล้อเป็นใส่ของคอน16ครับผมครับลาย TE ครับผม TE 37เนี่ยนะฮะแล้วก็ยางเป็น BFเป็นออโตเลนนะฮะอันนี้มันก็กึ่งลุยได้แล้วก็ทางเรียบได้นะครับชอบเพราะว่ามันดูแบบเป็นแมนดูบึกบึนดิเนาะแล้วดูใช่พอใส่แล้วมันจะดูโอเครู้สึกว่าสีแม็กมันดูเข้ากับสีรถเนาะจริงพี่เป็นคนแต่งรถเก่งนะผมว่านะเป็นคนแบบว่าเขาจะเลือกแมชของที่ใช้มาดูสวยดีแต่ว่าจานเนี่ยจานเราเลือกใช้ของดีนิดหนึ่งเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยปี2005รถมันจะคาลิปเปอร์มันจะเล็กทอมตอนช่วงนั้นเนี่ยฟอร์จูเนอร์จะมีปัญหาเรื่องเบรกนะฮะแต่ตัวนี้เปลี่ยนเป็นเบรกเป็นตัวสปอร์ตแล้วของฟอร์จูเนอร์จานมันคาลิปเปอร์จะใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ขนาดจานตัวเดิมเลยเบรกของ Fortuner ที่ตัวใหม่ขึ้นมาเราต้องเปลี่ยนใช่ครับกับจานนี้มันจะเป็นของออสเตรเลียจำยี่ห้อไม่ได้แล้วเปลี่ยนที่ร้าน BP ก็เป็นจานแต่งก็มันก็เบรกขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะนะประมาณ 30% โดยที่พี่เล่นขอบ16เนี่ยมันจะเล่นคาลิปเปอร์ใหญ่กว่านี้ไม่ได้ละเพราะว่านี่มันจะเต็มแล้วเห็นมั้ยมันฟิตใช่มันจะฟิตพอดีคือกลายเป็นว่ามันดูพอดีแล้วก็ดูเต็มแม็กพอดีเลยเนาะครับผมนะฮะแล้วคาลิปเปอร์สวยอ่ะสวยดูดีเนาะใช่มั้ยนะคือจริงๆต้องบอกว่าเอาพี่พ่นเนาะคุณผู้ชมลองดูนะฮะว่าในส่วนของแม็กที่ใส่ไปแน่นอนว่าพี่แอมเนี่ยเลือกใส่ของแต่ละอย่างเนี่ยเขาเลือกถึงการใช้งานเป็นหลักนะแล้วก็ความสวยงามตามมาบางคนจะเน้นขอบ20 19อะไรเงี้ยแต่ใหญ่ไปเลยสวยอย่างเดียวอะไรเงี้ย16พี่รู้สึกว่ามันดูมันพอดีอ่ะแล้วมันก็ยืดดีด้วยแล้วคุณดูยางสิคือยางเนี่ยปกติที่เป็นยางแบบนี้นะฮะคือส่วนใหญ่เนี่ยความเป็นสีคือเป็นออฟโรดเนี่ยนะฮะมันก็ต้องลุยได้กับยางที่เป็นออลเทเรนเนี่ยดอกมันจะค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยไปต่างจังหวัดลุยทางลูกลังทางโคทางอะไรผมว่ามันก็พอไปได้แต่ว่าก็ยังไม่ขนาดยางมัดยางมัดมันจะหนากว่านี้แล้วเวลาวิ่งเนี่ยมันจะค่อนข้างเสียงดังกว่านี้แต่อย่างนี้ผมวิ่งยางถนนได้วิ่งบนถนนเนี่ย160 170วิ่งได้สบายครับนะฮะหล่อมากครับผมขยับมาหน่อยถ้าภายนอกก่อนใช่ไหมฮะทอมเดี๋ยวตอนนี้เวลาเบรกนี้หมดแล้วเบรกแล้วหรอหัวไรอ่ะเร็วมากเลยมากเขาชูป้ายมาเลยทำไมนี่เบรกเร็วอย่างเงี้ยเฮ้ย
ขึ้นเลยขึ้นเลยใจเย็นใจเย็นโปรดิวเซอร์ใหม่ใจเย็นเอาล่ะเดี๋ยวพี่เขาจะป่วยเขาจะลาออกก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะมาดูครึ่งหลังกันต่อว่าเจ้า Fortuner คันนี้ของพี่แอมเป็นยังไงบ้างรวมถึงภายในด้วยนะแล้วก็เครื่องยนต์ด้วยผมรีได้หมดนะพี่แอมได้ได้ครับเหมือนเดิมนะเต็มที่ฮะจริงนะเฮ้ยไหนๆก็อยู่ในช่องเดียวกันแล้วโอเคเอางั้นพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าพูดกันต่อกับ Motor Money